สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับทางด้านแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดก้าวก้านครับวันนี้แพ้น็อกให้ยกให้กับทางด้านซูเปอร์แบ็กสอดใต้แปดริ้วนะครับกรรมการมองว่าแผลแตกเยอะนะครับน่าจะโดนกับน็อกแผลแตกก็ห้านะก็ต้องยอมกรรมการบอกน่าจะดูว่าไม่ไหวนะก็เลยจับแพ้ดีกว่าเซฟจับมวยไว้แต่น้องเขามาเต็มเหนี่ยวเลยนะหมายถึงว่าสู้เต็มพิกัดเลยล่ะวันนี้นะครับผมแม้ว่าจะโดนแค่โดนหมัดโดนอะไรเพราะว่าโชว์แบงค์เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่ฝีมือดีนะครับไปโดนศอกแล้วแล้วที่คิ้วเนี่ยอย่างสู้ยิบตาเลยนะครับดูแล้วก็แม่ชอบแต่ตรงประมาณสันจมูกนะครับข้างๆก็น่าจะแตกเย็บที่ด้านเดี๋ยวแพทย์ก็คงจะเย็บแผลที่แตกนะครับผมว่าจะจีบเข็มแพทย์นะครับผมเนี่ยก็หมอเขากำลังดูอยู่นะครับแต่ต้องชมหัวใจของน้องนะว่าสู้แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแสงเทนจิ๋วนะครับวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านซูเปอร์แบ็กนะฮะโหวันนี้ใส่เหมือนเดือดจบเลยชนะน็อกยก5นะวันนี้นายทะเบียนมาด้วยพี่ตาแจ้งเกิดแล้วนี่แจ้งเกิดครับแจ้งเกิดอ่ะแค่มาอีกครั้งอ่ะอยากจะได้ไหมจะได้ไหมหลายครั้งอยู่เหรอกี่ครั้งถึงห้าไหมครับห้าถึงอะไรหลุดอะไรหลุดบ่อยมากโอ้อะไรหลุดมันเป็นอะไรทำไมถึงไหนหลุดพอหลุดแล้วผมไม่รักษาด้วยไม่ได้กินยาบำรุงอะไรแล้วปล่อยช่วงไปที่ไปดูแลเรื่องไรกับบ้านไปใต้กับบ้านไปดูแลอยู่ใช่ไหมครับไม่ที่รู้ตัวกี่วันไหมอาทิตย์ก็ถึงประมาณนี้เนาะร่างกายเป็นไงบ้างตัวเราร่างกายเป็นไงบ้างก็ผิวดีแต่บางคนไม่ค่อยมีแรงเออวันนี้ออกจะเจ็บชูหมัดยักหมัดแรงก็ได้เลยนะหมัดหน้านะใช่ไหมวันนี้มั่นใจยังไงวันนี้มั่นใจช่วงไหนเขาบอกว่าน้องเป็นมวยเข่าใช่ไหมแต่ผมมันชอบมวยเข่าเดินเข้าหาแต่ถ้าเรามวยฝีมือกันถ้ามวยฝีมือกันผมไม่ชอบแต่วันนี้น้องแทบจะไม่แข่งเข่าเลยนะเพราะว่าเข้าไม่ติดนะเข้าไม่ติดวันนี้แก้สวยแล้ววันนี้บนอะไรได้บ้างไหมมีบนอะไรบ้างไหมที่บ้านครับผมบนที่บ้านที่ไหนนครที่นครศรีเยื่อพื้นอะไรครับผมเยื่อพื้นอะไรเปิดตรงนี้ผมเย้นะครับเดี๋ยวจะลืมทองเลยนะโอ้ก็แจ้งเกิดสำเร็จแล้วนะครับก็อย่างว่านะมันก็ต้องมีวันแจ้งเกิดนะมีวันของวันของเรานะฮะห้ามใช้แล้วครับก็มั่นใจกับคืนไปยังก็กลับคืนไปไม่เต็มร้อยครับอ๋อยังไม่เต็มร้อยแต่กลับมาแล้วนะครับนะแหมก็ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากบอกเลยขอบคุณน้าหมายครับแล้วก็เสียเม็ดกันดีแล้วก็ขอต่อต้อยครับแล้วก็ใครมาที่บ้านที่ทำให้ผมเล่นเกิดได้วันนี้ฉีดเท่าไหร่วันนี้ไม่มีเลยครับเฮ้ยก็เป็นรองเลยเปิดเป็นรองเยอะเป็นรองมันน่าขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยจังเลยขึ้นมาขึ้นมาเป็นต่อเพลงด้วยเอาสามมุดเดียวพี่โอ๊ตมาแล้วนะถ้าใครที่แพ้มามีในใจไหมก็อยากจะเจอใครอะไรอย่าล้างตาใครมีไหมจะกินนิดนึงดิเผื่อพี่เสียสะพายเขาจะทำไปพี่นางแล้วแต่เขาเลยเดี๋ยวจบถ้านุ่งเกลือได้ก็คือจบยืนมวยเข่าเลยเอาชกยืนมวยเข่านะเราไม่ควรเราหมดแรงเหรอก็มันดีกว่าเดินเข้าหาผมเดินไม่ติดโอ้เป็นมวยฝีมือนะครับเอาอายุนักบอลสีนะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ27ครับ27ปีโอ้ดูหน้าจัง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 18 19เอาละครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยก็แสดงความยินดีกับทางซูเปอร์แบ็กนะวันนี้ชนะน็อกยก5นะเดี๋ยวเราไปดูแสงเทียนจิ๋วสักนิดนึงนะแวะไปดูหน่อยตอนนี้กำลังเย็บแผลอยู่นะครับให้รู้ว่ากี่เข็มนะก็แผลจะใหญ่อยู่พอสมควรนะกรรมการเลยจับแผลก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่